พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74ติดต่อพวกเรา2ช่องทางครับที่เบอร์025309496-98 SMS 482777224ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานมามี PR ใช่ไหมพี่เอ็กครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวกันแล้วนะครับหลายๆท่านต้องการที่จะตรวจเช็ครถนะครับแนะนำเลยนะครับก็คือที่พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเขาบอกว่าศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์สำหรับรถที่นอกระยะประกันแล้วนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องแอร์แล้วก็เรื่องระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลด้วยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับระบบแอร์รถยนต์เนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจเช็คนะครับระบบแอร์ฟรี24รายการครับนอกจากนั้นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็คือจะลดอะไหล่ในระบบแอร์เนี่ย 15% นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของระบบดีเซลคอมมอนเรลนะครับมีการตรวจเช็คนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปั๊มแล้วก็หัวฉีดคอมมอนเรลด้วยเครื่อง Denso DST2 ครับมูลค่า500บาทให้ฟรีนะครับรวมทั้งการส่วนลดค่าแรงครับ 10% นะครับนอกจากนั้นนะครับยังฟรีฟอกกลิ่นอับภายในรถด้วยนะครับมูลค่า 1,000 บาทครับเมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์รถยนต์หรือซ่อมระบบดีเซลคอมมอนเรลครับสนใจนะครับสามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์023794370ครับหรือที่ Facebook นะครับ facebook.com/pitco.srinakarinครับโอเคนะครับก็บอกเรื่องราวดีของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์เข้าไปใช้บริการกันได้มาเข้าเรื่องของเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS หน่อยฮะมาดูข้อนี้ก็ถามว่ากุญแจหักคารบกวนช่วยบอกวิธีการถอดแม่กุญแจแล้วก็สตาร์ทด้วยครับรถ 300e ครับแจ๊คค่ะโอ้โหขี่มาจะขายรุนแรงขนาดนั้นคือจริงๆแล้วมันกรอบหมดแล้วเป็นไปได้ครับรุ่นตัว104 300e เนี่ยคืออายุมันตั้งแต่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี87หมดปี96ครับก็10กว่าปีแล้วตรงนี้ก็ถือว่ากรอบหมดแล้วกุญแจทำไมเอาออกราคาจริงๆหักคามต้องดูว่ามันยังมีปลายเหลือไหมมันจะมีเหลือให้ต้องมีเหลือน่าจะมีนะในช่วงที่คลอดพอดีที่หักกันบ่อยๆหรืออย่างนึงก็คือไปทำกุญแจแบบเป็นทองเหลืองมาตรงนี้ก็หักกันบ่อยเหมือนกันต้องไปใช้พวกครีมปากที่จกคีบขึ้นมาหรือไม่ก็ถ้าทำไม่ได้เองก็คงต้องพึ่งร้านกุญแจนะถ้าทำไม่ได้ก็จ่ออย่างเดียวครับต้องจ่ออย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวไอ้โค้ดกุญแจเนี่ยมันสึกพอมันสึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าล็อกเลยก็คือสปริงมันจะหลุดออกจากเบ้าเพื่อล็อกก็จะทำให้ลำบากทีนี้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเบ้ากุญแจนี่ก็ต้องมีการถอดคอออกมาแล้วก็เอาสว่านเจาะแล้วถึงจะสลักล็อกถึงจะขาดลงไปแล้วก็ถึงจะดึงเบ้ากุญแจออกมาได้หรือถ้ามันเห็นเนื้ออยู่ก็อาจจะเชื่อมแต้มแล้วดึงออกมาอะไรไหวไหมคงจะลำบากเพราะว่ามันต้องถอดสายฟงสายไฟหนึ่งมันเป็นกุญแจแบบนิกเกิลอ๋อแล้วเชื่อมไม่ติดด้วยเชื่อมไม่ติดที่สองก็เป็นทองเหลืองถ้าเป็นทองเหลืองก็ยังคงจะลำบากเพราะว่าในการเอาแก๊สเข้าไปเป่านี่หมดมาพังหมดไม่ได้เลยไม่ได้ครับตรงนี้ต้องถึงมือช่างกุญแจนะเดี๋ยวนี้ช่างกุญแจสามารถเซิร์ชในเน็ตนะเขาไปถึงบ้านเลยนะแล้วก็ทำจบเลยนะไม่ใช่ว่าไปเปิดรถเฉยๆแล้วเปิดรถปุ๊บเอาดอกใหม่มาทำเขามีเครื่องอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยทันสมัยมากทันสมัยมากกุญแจอีโมนี่มีเสียบโค้งเสียบคอร์สทำได้หมดครับลองเซิร์ชดูในเน็ตได้เลยนะครับมาขออนุญาตรับสายรับสายคุณบอยครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับสวัสดีครับครับสอบถาม2เรื่องนะฮะครับเชิญครับเรื่องแรกผมใช้ Fortuner ปี05ครับครับเหยียบก็ขับเหยียบยาวๆอะฮะก็ประมาณสัก15 16105 106ประมาณสักครับผมจากกรุงเทพไปสุราษฎร์นะครับครับก็ใช้ความเร็วขนาดนี้เวลาผมจอดถึงสถานที่นะครับ
จะวอร์มดาวรถมันสั่นสั่นแบบเหมือนกับลูกสูบเดินไม่เต็มหรืออะไรทำนองเนี้ยฮะครับกระพือสั่นใช่ครับแต่พอขากลับผมขับมาประมาณ120-130แต่กรุงเทพไม่มีอาการครับครับอันนี้คือร้อนและสั่นนะพูดง่ายๆถูกไหมฮะถ้ามีอาการร้อนและสั่นนะครับนี่ก็ต้องโฟกัสไปที่น้ำมันของท่านก่อนนะฮะเติมน้ำมันดีเซลใช่ไหมฮะเกือบตัวฟอร์จูเนอร์ดีเซลครับนะฮะไม่ใช่บินซินนะทีนี้ดีเซลถ้าไปเจอตั้มน้ำมันที่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสในยุคในตอนนี้น้ำฝนเยอะมากๆตกเยอะแล้วก็น้ำบาดาลก็อาจจะมีการซึมลงที่ตัวใต้ดินแล้วก็น้ำบาดาลอาจจะมีเข้าถังน้ำมันนะครับที่เก็บไว้ที่เก็บน้ำมันใต้ดินนะฮะมีโอกาสน้ำส่วนผสมของน้ำปนเข้าไปได้น้ำมันไม่สะอาดน้ำมันไม่สะอาดความต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าตอนท่านไปตอนไปนี่เป็นตอนกลับไม่เป็นใช่ครับถูกไหมฮะตรงนี้มันแปลกตรงนี้ไงเพราะว่าในการที่ท่านไปเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ละครับมันก็คงจะมีจุดใหญ่ก็คือแค่ตรงนี้เองนะฮะทีนี้เชื้อเพลิงครับผมก็คือจุดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะนะจานน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยความเร็วก็ไม่ต่างกันจะ104-105 หรือ 120อะไรไม่เกี่ยวกลับมาแล้วหายมันเป็นความบังเอิญครับทีนี้ก็ไปเปลี่ยนกองไอ้ดีเซลเลยฮะกองโซล่านะเอาของแท้ใส่นะครับครับผมแล้วก็ไปดูพวกกองหลักน้ำนิดนึงแต่ว่าไม่มีไฟเอนจินโชว์ไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์คงไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแค่มีส่วนผสมนะครับแค่มีส่วนผสมเองนะครับหรือว่าต้องไปเติมน้ำมันดีๆสักถังนึงหลังจากเปลี่ยนกองโซล่าเรียบร้อยแล้วเอาของแท้นะครับแล้วก็ไปเติมน้ำมันเกรดดีๆพรีเมียมสักถังนึงนะฮะเพื่อไปไล่ขมเหลาในห้องเผาไหม้หัวฉีดแล้วก็ตัวแคทาลิติกคอมเพรสเซอร์นะฮะออกซิเจนเซอร์ทุกอย่างจะกลับมาปกติแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยครับครับผมนะฮะครับข้อที่สองครับครับพอดีจะดูเทอร์มี่ตัว 2.4 ตัว V อะครับครับให้แฟนใช้ตัวนี้ดีไหมฮะปีสักประมาณ08-09ประมาณนี้ฮะโดยรวมถือว่าเป็นรถที่โอเคนะครับครบเครื่องโดยเฉพาะตัว 2.4 V เนี่ยเป็นรุ่นท็อปซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกออปชันเนี่ยเต็มของรุ่นเลยนะครับราคาตอนนี้ก็0809เนี่ยลงมาอยู่หลักเลข5นะครับหรือหลักไม่เต็ม5ก็มีนะครับแล้วแต่สีเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่ดีซ่อมบำรุงไม่แพงแล้วก็มีความทนใช้ได้เลยครับเป็นรถที่เล่นได้พวกระบบไฟฟ้าต่างๆในรถล่ะฮะระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้าแถมนี่เป็นระบบพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีระบบ VSC เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอยู่ที่ว่าพี่ได้มาราคาเท่าไหร่ไมล์เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงก็ที่ดูไว้มัน48ฮะ48ไมล์แสน6 48ไมล์แสน6ไม่มีแก๊สนะครับไม่มีครับโอเคนะได้อยู่แล้วก็ได้ตัวถังหล่อๆอีกสักหน่อยนึงนะดูสภาพรถไม่มีชนไม่ช้ำมาครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ต่อนะครับท่านครับครับสวัสดีครับบอยครับครับก็มีอนาคตแน่นอนนะอาจารย์นะครับกับเรื่องToyota Camry นะครับ Honda Accord ยังไงบ้านปลายชีวิตของรถก็ยังขายได้ราคาเงินงบนี้นะ 4-5 แสนนะช่วงนี้นะได้อยู่นะ Accord Camry สุดฮิตครับรถใหญ่คือช่วงนี้มันเค้าเรียกอะไรกระแสรถเล็กมันเต็มอิ่มนะคนอยากจะขยับไปขับรถใหญ่ๆมากนะใช่นะพวกอีโคคาร์อะไรพวกนี้จริงว่าคนเริ่มเบื่อนะครับพอมันใช้สักพักแล้วมันใช้ในเมืองมันโอเคไงพอวิ่งทางไกลวิ่งไหนหวัดรู้สึกว่าเอาสปาริบนทนก็พอแล้ววิ่งทางยาวๆหรือทางด่วนก็รู้สึกแล้วนะเริ่มจะแซงรถเล็กๆ10ล้อแล้วอีโก้คาร์พวกเครื่องเล็กอ่ะแซง10ล้อแซงเดี๋ยวนี้โอ้โหรถบัสรถทัวร์รถเมย์โอ้โหวิ่งกันหลายคนเลยหันมามองเอ้ยเราเปลี่ยนรถเป็นไซส์ใหญ่ผมว่าหลายคนคิดแบบนี้ใช่แล้วราคามันจับต้องได้ด้วยตอนนี้น่าโดดมากใช่ครับงบเนี้ยนะประมาณ Camry Accord เนี่ยครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวดีๆของ Pit & Go ครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนา
พื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมาเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมาเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิทแอนโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลซึ่งทางพิทแอนโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมาเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมาเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมาเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมมาเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน